สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมกับพวกกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Roblox นะครับเกม Roblox ง่ายๆเลยนะครับ Simple เลยนะครับเกมนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นเกมแนวติดเชื้อครับน่าจะมีคนเคยเห็นแล้วแหละเป็นพวกแบบแนวเฟอร์รี่อะไรเงี้ยนะฮะผมก็เกมนี้มันต่างกันออกไปครับเกมนี้เราห้ามยิ้มครับใช่เล่นเกมนี้นะครับห้ามยิ้มครับยิ้มเท่ากับคุณติดเชื้อทันทีครับไม่ว่าสาเหตุอะไรก็ตามนะครับคือคุณจะเห็นตรงนี้ไหมเฮ้ยเท่อะควงด้วยต้องเรื่องคือคุณเห็นพวกกล้องนี้ปะเวลาถ่ายรูปคนเรามักจะยิ้มใช่ไหมถ้าเรายิ้มคือเราติดเชื้อทันทีเลยเว้ยเออเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจด้านในนะครับพวกนี้จะเป็นมิวแทนนะครับเป็นเหมือนแบบพวกกลายพันธุ์นะครับติดเชื้อแล้วกลายพันธุ์นะฮะผมยังไม่มีเวลเลยครับเนื่องจากผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะพวกนี้ก็คนธรรมดาเอ้ยเป็นคนที่ติดเชื้อนะครับเขาจะเรียกผู้ติดเชื้อว่าสไมลิ่งนะครับหรือว่าการยิ้มนั่นเองนะครับผมสังเกตว่ามันจะมีคนดักผมแน่เลยแถวเนี้ยให้ผมเดานะเดินไปปุ๊บน่าจะเจอเอ้ยมาละมาไหมไม่มานะฮะโอเคก็เราจะพาไปดูด้านในกันนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับเขียวๆนี่คืออะไรอ๋อเป็นเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมเห็นปะมันเฮ้ยตกใจนะฮะตกใจนึกว่าเราจะติดเชื้อน่าได้ยินเสียงลบนะน่ากลัวมากเลยนะอันนี้คืออะไรครับคุณผู้ชมผมลองหยิบได้ไหมนะหยิบไม่ได้เว้ยเฮ้ยเราหยิบไม่ได้นะฮะอันนี้คืออะไรไฟอ้าวเออไฟก็ไฟวะไฟก็ไฟอะไฟก็ไฟเลยอะโอเคเราไปดูฝั่งนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราผมเอาขวดกันแล้วกันขวดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าเราตีครั้งเดียวนะครับตีสตาร์ทเลยนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นทางเอาไปช่วยคนด้วยนะครับแล้วมาดูในโซนนี้นะครับเป็นเหมือนโซนวิจัยนะฮะว่ามีคนล้มแล้วคนนึงอะเอ๊ะมันคนหรือว่ามันเขาเป็นอะไรเขาอ๋อเขาไม่ได้ยิ้มนะฮะเออเขาน่าจะเป็นพวกนักวิจัยอะไรอย่างงี้มาครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นเขากดนะฮะขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะเจอกับอ๋อมันมีอะไรอย่างงี้อยู่นะครับโอ้เราอ๋อเหยียบแล้วมันจะลงมานะฮะมันเอาไว้แบบขัดขวางอะไรอย่างงี้ป่ะนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ย what the fuck is this shit ไม่นะผมโดนกัดผมโดนล็อกตัวในที่สุดคุณก็มีความสุขสักทีสินะโอเคครับผมมีความสุขแล้วคือห้ามมีความสุขเว้ยแล้วนี่คืออะไรตรงนี้นี่คืออะไรมันเหมือนมันจะมีพวกหน้ายิ้มแบบแรด้วยนะครับไม่ใช่ผิดเดี๋ยวเรามาหาตอนนี้ผมขอกระทืบก่อนนะครับขอกระทืบคืออะไรวะคนจะมารู้หมดแล้วโอเคเราจะไปหาหน้ายิ้มแบบแรที่สุดกันนะครับเราเอาขวดมาด้วยนะครับป้องกันไว้เลยดีกว่าแก้นะฮะนี่คืออะไรอันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นเลเซอร์เหรอเฮ้ยน่ากลัวดูข้างล่างเลยเห็นปะผู้ชมพวกนี้มันเอ้ยยังพูดไม่ทันจบก็ติดเชื้อซะละโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งอีกฝั่งนึงก่อนครับคุณมีความสุขนะฮะเล่นแล้วจะมีความสุขนะครับเกมนี้แต่ว่าตอนนี้ผมมีความทุกข์มากเลยผมโดนแค่นี้ก็ติดเชื้อแล้วโอเคเดี๋ยวผมตายก่อนแล้วกันนะฮะก็แบบห้ามติดเชื้อเกมต้องเอาขวดด้วยนะเอาขวดด้วยโอ้ขวดสักสิบสี่วิขวดคือมันตีเดียวแตกเลยนะฮะแต่ว่ามันการพูดติดเชื้อได้แบบ 100% เลยนะครับแบบตีโดนก็รอดเลยอ่ะคนนี้ก็น็อกเอ้ยโอ้โหกล้องถ่ายยาวขนาดเลยนะหลบจุกโอ้ my god what the fuck เอ้ยน่ากลัววะตอนนี้มีแว่นด้วยนะฮะเราแทบจะไม่มีทางรอดเลยนะถ้าขึ้นมาบนเนี้ยแบบมันห้องกับดักเลยเราไปสำรวจข้างในดีกว่านะครับเผื่อมันจะมีแบบอะไรเจ๋งๆนะฮะผมอยากได้หน้ายิ้มแบบหน้าอื่นมากเลยคือเกมอื่นมันจะมีหน้ายิ้มหน้าอื่นเลยใช่ป่ะแต่ว่าทำไมนี่ผมเห็นอันเดียวอะเดี๋ยวนี้มีรถไฟนะฮะโอ้ยเกมน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวเรื่องอยู่เหมือนกันนะเอ้ยไรเราเลี้ยวแผ่นอากาศยาวยักษ์คืออะไรวะเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ได้นะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเกมน่ากลัวดีวะโอเค
คเราหาทางไปจากที่นี่ดีกว่า Objective เกมนี้นะครับก็เหมือนแบบเกมอื่นเลยครับเล่นไปเรื่อยนะฮะเอาตัวรอดก็พอนะครับพยายามจะติดเชื้อเฮ้ยมันต้องมีแบบสีอื่นบ้างดิใช่ปะมันจะมีแบบยิ้มอย่างเดียวไม่ได้อะมันต้องมียิ้มมากกว่านี้โอ้ต้อง30วิโอเคเราเอาไม้แบตเชก็ได้นะฮะรู้สึกจะมีปืนให้ซื้อด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นเลยโอเคตรงนี้ห้ามโดนนะโอเคห้ามโดนห้ามโดนหน้ายิ้มแม่งยังหลอนเนี่ยคุณผู้ชมมีคนติดเชื้อนะครับน้องมุกเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดเชื้อไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลงข้างล่างก่อนนะฮะดูก่อนตรงนี้นะครับเป็นเฮ้ยมันทำคนติดเชื้อเฮ้ยหนีอ๋อมันทางต่อมานี่นะครับไม่มีอะไร Mountain Collapse Safe Zone ตรงนี้จะไม่โดนอันนั้นอ่ะเค้าเรียกว่าอะไรวะสตันเสร็จแล้วก็วิ่งหนีอ่ะอันนี้คืออะไรเฮ้ยอย่าไปจับคนนู้นอย่ามาจับผมอย่ามายุ่งกับผมเอ้ยรอดคู่อ่ะเอ้ยตายคู่อ๋อเหมือนไอ้เมื่อกี้มันเป็นแบบไม่รู้อะโหรีพูดยังไงอันนี้คือเครื่องอะไรเซมิสติกยังไม่ได้แปลเลยนะคิดไม่ออกโอเคนะครับพวกนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเนี่ยไอ้ต้องหน้าต้องทำยังไงให้มันหน้าใหญ่วะอยากรู้มากเลยบิ๊กแฮปปี้อะมีความสุขแฮปปี้มิวอะแฮปปี้ดีดาเอาสมอลโมโจน่าจะคนนู้นนะครับคือสมอลเอ้ยกับแบบว่าคนนู้นทางน่าจะคือสมอลโมโจนะให้ผมเดานะครับผมโอเคเราไปต่อกันดีกว่านะครับเสียงหายใจผมดังยังเลยนะผมขี้เกียจมาตัดออกแล้วต้องมาตัดออกอีกครั้งนึงที่เวลาหายใจอ้าโอ้ชิตผมโดนอีกแล้วคุณผู้ชมโดนไปก็เครียดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โดนลบหน้ายิ้มโอเคผมว่าเราอะไรวะเนี่ยบิ๊กสมายเลยนะครับโอ้ยน่ากลัววะมาใหญ่ฮิตบ็อกก็น่าจะใหญ่ตามนะครับดูจากทรงละอ๋อมันเห็นคนไอตัวนี้มันเห็นคนครับผู้ชมเออมันเห็นว่าคนอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็มีคนเหมือนกันโอเคเราลากคนได้เหมือนกันนะครับเราลากเอาไปเก็บลบหน้าออกเลยนี่ยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่นี่คำว่ายิ้มใหญ่นะครับของจริงนะครับยิ้มใหญ่เลยนี่นะฮะเข้าใจความหมายครับแต่มันมีคนอยู่ฝั่งนู้นครับมุกวันนี้อื้อเอามุกตายเลยไม่เป็นไรผมไปดักเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปดักคนดีกว่าครับนี่เป็นยิ้มแบบแรงครับน่ากลัวว่ะนะครับเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเกมแบบรูปแบบนะครับผมเออคนนี้ก็ชื่อว่าร็อบนะเป็นคนขายของไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี้ก็ของฝันนะเปิดไม่ได้นะฮะขอสรุปอยู่แล้วอันนี้เนี่ยเป็นขอสรุปใช่ไหมให้ผมเดานะไอตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องทำขอสรุปหมดไม่ได้อะเครื่องทำให้ภูเขาถล่มมีจริงเว้ยผู้ชมผมเพิ่งเคยเห็นเลยแหละอ๋อใช่มันคือเครื่องทำให้ภูเขาถล่มจริงด้วยเพื่อแบบทำให้ผู้ติดเชื้อทุกคนกลายเป็นเฮ้ยรอดว้าวว้าวอะไรเจ้าวู้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 ว้าอ่ะโอ้ลานประหารเลยเอ้ยคนมันลานประหารนี่ว่ะคุณผู้ชมแก๊งติดเชื้อเอ้ยข้างบนมีอะไรม่วงๆอ่ะน่าสนใจครับข้างบนมีม่วงๆด้วยผมขึ้นไปดูโอเคอ๋อทุกครั้งที่แบบภูเขามันถล่มมันจะเปลี่ยนด่านครับคุณผู้ชมเพื่อการไม่ซ้ำกันโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ2 3 4 5 6 6ขั้นเลยอ่ะบันไดยอดเอ้ยเรามีมีดด้วย
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีดเหมือนจะกันโดนแทงนะฮะน่าจะกันได้แค่ครั้งเดียวสว่าง offset net เหมือนว่าถ้าเราแบบถ้าเราโดนแทงเนี่ยเราเอ้ยเราลงไปเป็นไรไหมอ๋อเราไม่เอ้ยมันน้ำคุณผู้ชมน้ำเฮ้ยผมเริ่มแซดดูหน้าดิเฮ้ยผมติดเชื้อแซดปะเนี่ยผมแซดแล้วก็เห็นคนด้วยอ่ะเห็นแล้วเห็นที่บล็อกคนอ่ะโอ้ไม่นะหน้าเศร้าเลยอ๋อตอนนี้คือถ้าเราโดนแฮปปี้เราลงมานี่น่าจะหายนะให้เดาเลยให้เดาเลยเดาใหญ่เลยนะเนี่ยเฮ้ยคนเดินปุ๊บอุ้ยจ้วงเลยอ่ะจ้วงเลยไปดูด้านบนก่อนนะครับเกมนี้แม่งอินเทนส์จริงๆติดเชื้อจ้วงอ่ะบอกเลยคุณภาพของมีดดูนะครับรู้สึกว่าจะมีคือเราอยู่ตรงนี้เราก็โดนน้ำเยอะไม่ได้ด้วยดิเดี๋ยวจะแซดอะสวามออฟแซดเนี่ยคือโดนแล้วก็แซดอะครับโดนแล้วก็เศร้าอะครับขบวนนี้ก็น่าจะโดนได้เหมือนกันโดนอะไรเออนั่นดิโอเคเราไปเอามีดดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอะตอนนี้เราเลเวลสูงอยู่เลยนะครับโอ้โหลงไปข้างล่างนี่คือแม่งถ่ายแบบระยะไกลมากอะอ๋อได้จากตรงนี้เลยโอเคผมได้มีดแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครจัดการผมได้แล้วผมมีมีดแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าเราไปลงในที่แซดจะเป็นไงแบบลงที่แซดอ่ะเฮ้ยเออคนนี้เขาคิดเหมือนผมเลยเราไปลงที่แซดเราจะตายไหมเพื่อนอยากรู้ว่าถ้าเราแบบเราเศร้าเราจะเป็นไงครับผู้ชมก็เศร้าอ่ะก็พอตัวก็แซดเฉยอ่ะไม่น่ามีอะไรโอเคเราแซดเราโดนถ่ายนะแล้วก็แซดแซดคือมันเป็นการรักษาผู้ชมท่านผู้ชมก็เชื่อนะครับแล้วคุณคือเชื้อโรคไอ้คือแบบมันห้ามมีความสุขเลยถ้าสมมติว่าเราแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเราจะติดเชื้อแล้วถ้าเราแซดเราจะไม่ติดเชื้อคุณผู้ชมเก็ตป่ะเฮ้ยกระทืบเลยแม่งยิงเล่นจนหมดเลยปืนยังไม่ได้เลยสักกระบอกโอเคผมได้ปืนสั้นแล้วนะฮะอันนี้คือโรงงานผลิตปืนอ่ะแล้วคนบ้านที่ไหนมันเอาไม้ไปผลิตปืนนะครับผมรู้ว่าปืนมาชีสมันใช้ไม้ทำได้เว้ยแต่ว่าแบบคนที่ไหนมันเอาไม้มาทำปืนเออผมรู้ว่าตัวปืนบางชนิดปืนสั้นเนี่ยมันไม่ควรเอาไม้มาทำปะโอเคผมเขาเป็นคนเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะฮะก็จะเป็นการห้ามนะครับคือชอบคอนเซ็ปต์มากเลยห้ามมีความสุขนะครับห้ามยิ้มนะครับเกมที่คุณห้ามยิ้มครับก็วันนี้ครับผมว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วนะครับผู้ชมไว้มาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับน่าจะเป็นคลิปโปรโมทแมปคนไทยนะครับก็ทำนองนั่นแหละดูต่อเกมไม่เด็ดเพื่อหายิงแบบตลกมากยิงติดตลกเลยโอเคนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าผู้ชมไปละบ๊ายบายห้ามมีความสุขนะครับเราต้องเข้านะครับทุบจ้วงแทงทุบกระทืบโดนใหญ่เลยนะคนแบบชุดใหญ่กระพริบอ่ะแล้วดูใส่เสื้อดิเดี๋ยวดูเขาใส่เสื้อนะฮะเอ้ยมันมี2คนเฮ้ยผมติดเชื้อผมโดนคุณผู้ชมผมโดนเฮ้ย
ได้ทีเฮ้ยภูเขากำลังถล่มอยู่แล้วดูเขาใส่เสื้อนะฮะเดี๋ยวหาเสื้อเขาก่อนไปไหนแล้ววะผมจะหยุดอันนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยภูเขากำลังถล่มนะครับมันกำลังจะเปลี่ยนแอปแล้วไปเร็วรีบไปจากที่นี่เร็วไม่